พ่อมักจะบ่นเสมอเวลาที่ฉันไปทำงานอสม.พ่อมองว่าฉันเรียนจบก็สูงมีงานประจำทำไม่เห็นต้องไปทำงานแบบนี้เลยแต่สำหรับฉันมันมีค่ามากกว่านั้นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.นับเป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจโดยมีส่วนสำคัญในการช่วยส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ทางอสม.ก็เป็นกำลังสำคัญคอยให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแก่ชาวบ้านอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.มีจุดเริ่มต้นจากการที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนาสาธารณสุขจึงได้นำเอาการสาธารณสุขมูลฐานมาเป็นกลวิธีหลักในการพัฒนาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4 2520ถึง2524กิจกรรมสำคัญก็คือสนับสนุนให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเองซึ่งมีฟันเฟืองสำคัญในการดำเนินงานคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.เป็นจิตอาสาที่เสียสละแรงกายแรงใจเวลาและทุนทรัพย์ในการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าอาสาสมัครสาธารณสุขคือผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนและสามารถช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นจึงได้พยายามทุกวิถีทางที่จะให้การยกย่องเชิดชูเกียรติเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานโดยได้ผลักดันให้มีวันสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุขทั่วประเทศจะอาสาทำเพื่อสังคมตลอดไปโดยในปี2537กระทรวงสาธารณสุขได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติโดยเลือกวันที่20มีนาคมเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นการเริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปีตั้งแต่20มีนาคม2537เป็นต้นมาอสม.เป็นส่วนสำคัญของระบบสุขภาพปฐมภูมิออกไปสำรวจข้อมูลด้านสาธารณสุขเก็บข้อมูลเก็บบันทึกด้านสุขภาพของครอบครัวและรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปกป้องคนในชุมชนจากโรคที่คุ้นเคยตลอดฤดูการระบาดไปเยี่ยมตามบ้านเพื่อกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกรวมถึงรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต้องยอมรับว่าบทบาทของอสม.มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านสุขภาพแต่เป็นภาพสำหรับการยอมรับของคนในระดับชุมชนการระบาดของโรคโควิด-19เป็นการพลิกฟื้นความเชื่อถือเชื่อมั่นในศักยภาพของอสม.ให้เกิดขึ้นกับคนทั้งประเทศและรวมถึงคนทั่วโลกประเทศไทยอยู่ในห้วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ตั้งแต่4มกราคม2563ซึ่งเป็นการระบาดในระลอกแรกจนถึงวันนี้เป็นการระบาดระลอกใหม่ปฏิเสธไม่ได้ว่าอสม.คือพลังสำคัญและเป็นด่านหน้าที่ต้องต่อสู้กับการระบาดในชุมชนอสม.เป็นกลไกในการเชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อตอบสนองต่อการระบาดของโควิด-19พวกเขาสามารถทำงานประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ปกครองของรัฐช่วยสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านในช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรแน่นอนและเต็มไปด้วยความวิตกกังวลซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัยและการดูแลตนเองของคนในชุมชนองค์การอนามัยโลก WHO ประจำประเทศไทยชื่นชมไทยโดยระบุว่าไทยมีระบบการดูแลสุขภาพถึงระดับครอบครัวคือมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.กว่า 1.4 ล้านคนเป็นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวและช่วยดูแลประชาชนถึงในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
ทำให้การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่ระบบรักษาเป็นไปอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นความภูมิใจของประเทศไทยและองค์กรด้านสาธารณสุขระดับโลกได้รายงานให้คนทั่วโลกรับทราบแสดงถึงศักยภาพด้านสาธารณสุขและเป็นตัวอย่างให้กับหลายประเทศเพื่อใช้เป็นแนวทางการควบคุมโรคได้อีกด้วยจากการคัดกรองเฝ้าระวังเคาะประตูบ้านสู่การเป็นผู้สื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัคซีนโควิด-19ซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564ภายใต้การรณรงค์อสม.พร้อมบอกต่อเรื่องฉีดวัคซีนป้องกันโรค-19โดยบทบาทสำคัญของอสม.ก็คือให้ความรู้ประชาชนเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19และกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับสำรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนหมอพร้อมและติดตามอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเข็มที่1และ2ทั้งนี้หลังกลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอสม.ยังต้องติดตามผลหลังจากการฉีดอย่างต่อเนื่องในวันที่7 14 30และวันที่60หากผู้ที่มีแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็สามารถบันทึกผลผ่านแอปได้แต่หากผู้ที่ไม่มีแอปอสม.จะเป็นผู้ติดตามผลและรายงานต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.สต.เมื่อก่อนอสม.อาจจะเป็นเพียงคนที่ชาวสาธารณสุขคุ้นเคยแต่ตอนนี้คนทั้งประเทศรวมไปถึงคนทั่วโลกรู้จักและยอมรับในบทบาทของอสม.หลายองค์กรแสดงเจตนาในการที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานของอสม.ซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับพี่น้องอสม.ซึ่งอสม.เองก็ยังทำงานด้วยความเข้มแข็งแม้สถานการณ์ของโรคโควิด-19จะดีขึ้นและกำลังเข้าสู่ช่วงการป้องกันโรคด้วยการรณรงค์ฉีดวัคซีนแต่อสม.ยังคงเดินหน้าในการให้ความรู้ความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยของการรับวัคซีนโควิด-19ร่วมกับการเน้นย้ำมาตรการทางสาธารณสุขคือการอยู่ห่างใส่หน้ากากหมั่นล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสถานที่และใช้ไทยชนะอสม.ยังคงทำหน้าที่ต่อเนื่องภารกิจสำคัญในช่วงนี้คือการเคาะประตูบ้านให้ความรู้เรื่องวัคซีนโควิด-19ซึ่งข้อมูลผลการดำเนินงานในระหว่างวันที่25กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2564ในภาพรวมดำเนินการไปแล้ว 323,384 หลังคาเรือนส่วนจังหวัดพื้นที่เป้าหมายซึ่งมีการระบาดจำนวน17จังหวัดดำเนินการไปแล้ว 297,672 หลังคาเรือนโดยกลุ่มเป้าหมายใน13จังหวัดมีการลงทะเบียนผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมจำนวน 456,548 คนจากภารกิจอันหนักหน่วงไม่แพ้นักรบชุดขาววันที่20มีนาคม2564จึงเป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองและเชิดชูเกียรติอสม.อย่างยิ่งใหญ่อีกทั้งเป็นการแสดงความยินดีแก่อสม.ดีเด่นระดับชาติทั้ง14สาขาโดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้เกียรติเป็นประธานในการเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณคนไม่เข้าใจแม้ว่าใครดูคลางจะอดทนไม่ว่าในสถานการณ์ปกติหรือการระบาดของโรคติดต่ออสม.ในฐานะนักรบเสื้อเทาที่กล้าหาญในแนวหน้าผู้ทำงานเชื่อมประสานระหว่างประชาชนชุมชนและเจ้าหน้าที่ด้วยจิตอาสาเสียสละในการดูแลสุขภาพของชาวบ้านก็จะยังคงเดินหน้าและมุ่งมั่นทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้หนุนเสริมด้วยขวัญและกำลังใจที่จะหล่อเลี้ยงให้ฟันเฟืองเล็กๆในชุมชนที่ชื่ออสม.เหล่านี้ขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพให้ประชาชนคนไทยมั่นคงด้านสุขภาวะและมั่งคั่งในคุณภาพชีวิตได้ในที่สุดแต่ฉันยังแน่อย่างนี้ทุ่มเทกายและทุ่มใจไปเพื่อปวงชนแม้บางคราวผู้คนไม่เข้าใจแม้ว่าใครดูแคลนจะอ่อนทนยังอาสาในใจในนี้ทุกคน